ไปต่อกันที่ณเดชน์กับยาย่าดีกว่าก็มีข่าวกันออกมานะคะคุณผู้ชมว่าผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยก็สั่งพักงานละครคู่ณเดชน์และยาย่าเนี่ยสักพักนึงเลยนะแล้วก็ไปถามเรื่องราวของการฟิตหุ่นอะไรยังไงของณเดชน์ด้วยมีการหยอดคำหวานถึงใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมไปฟังกันค่ะณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยานะคะก็บอกว่าช่วงนี้พักงานละครที่แสดงคู่กันเอาไว้ก่อนรวมไปจนถึงการวางแผนของผู้ใหญ่ทางช่องที่มองถึงความเหมาะสมนะคะก็คาดว่าจะเว้นไปอีกนานเลยนะทั้งคู่เองก็อยากจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปเล่นคู่กับคนอื่นดูบ้างนะคะส่วนจะคิดถึงกันไหมที่ไม่ได้แสดงคู่กันทั้งคู่ก็บอกว่าอ๋อไม่มีงานละครหรอคะยังมีงานโฆษณาคู่กันแล้วก็ได้เจอกันอยู่แล้วค่ะปีนี้มีงานภาพยนตร์คู่กันคือเรื่องนาคี2ส่วนจะได้เห็นภาพคู่ใน Instagram ของแต่ละคนหรือเปล่าแล้วแต่โอกาสที่ได้เจอกันค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยลงรูปคู่ด้วยกันนะและปลายปีนี้นะคะเตรียมมีงานบุญกฐินคู่กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะมีการทำหนังสือทำสมุดจำหน่ายนำรายได้ทั้งหมดไปทำบุญให้กับทางวัดด้วยนะคะแล้วก็จะมีโมเมนต์ฮาๆคุณผู้ชมไปดูโจอี้บอยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปโจอี้บอยเขาลงคลิปออกกำลังกายเป็นของคุณโจอี้บอยนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันมีโฟโต้บอมมันมีแบบการแย่งซีนเป็นณเดชน์คุกิมิยะถอดเสื้อนะคะโหนอยู่ข้างหลังทำให้เราไม่ก็ได้เห็นโจอี้บอยเท่าไหร่นะคะก็เป็นแคปชั่นว่าณเดชน์แย่งซีนกันไปณเดชน์เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะแย่งซีนส่วนตัวเขาคิดว่าแย่งซีนไม่ได้ด้วยนะและช่วงนี้ก็ไม่ได้จริงจังกับการดูแลหุ่นเท่าไหร่และคุมไม่ให้กล้ามมันใหญ่จนเกินไปค่ะไม่ได้ดูแลหุ่นเพื่อถ่ายอะไรนะส่วนตัวไม่มีอะไรจะโชว์ด้วยแค่อยากเก็บไว้ให้คนสำคัญดูเท่านั้นนี่อีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมค่ะฟังสัมภาษณ์กันค่ะอีกสักนานนะต้องเบรกไปก่อนจริงแล้วเป็นแพลนของทางผู้ใหญ่ด้วยมากกว่านะครับที่เขาจะมองช่องทางหรือมองความเหมาะสมของการออนแอร์ละครของแต่ละนักแสดงว่าใครจะเหมาะกับใครบทนี้ใครเหมาะกับใครอะไรเงี้ยดีมันจริงๆแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้ทดลองทำแต่เวลากลับมาเล่นด้วยกันในทุกครั้งมันก็จะมีความแปลกใหม่เสมอคุณจะคิดถึงกันไหมล่ะฮะได้เจอกันเรื่อยๆงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอกันเองอินสตาแกรมก็ถ้าวันไหนเจอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นพวกแบบว่าลงไอจีกันเยอะอยู่แล้วอะค่ะมีคลิปของพี่โจยี่บอยที่ลงอ๋อลงตกใจหมดมันเราไปแย่งซีนเขาเหมือนคนดูโฟกัสผิดจุดมีอยู่ข้างหลังคลิปแรกครับไม่ได้ตั้งใจเลยนะฮะส่วนคลิปที่2นี่แกพูดโหดเนี่ยอันเนี้ยแกบอกว่าขอสนุกดีอะไรเงี้ยแหมแย่งไม่ได้หรอกครับโจโจยี่บอยนะครับผมไม่มีเตรียมแบบว่าจะถ่ายอะไรใช่ไหมไม่มีครับผมไม่มีอะไรให้โชว์เลยครับเก็บไว้ครับผมให้คนสำคัญครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ดูสัมภาษณ์กันไปแล้วกันไม่ต้องแปลอะไรกันแล้วนะคะณเดชน์บอกอีกว่าเวลาจะไปทำบุญใหญ่ร่วมกันกับยาย่าเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะปรึกษากันก่อนว่าอยากจะทำอะไรกันทุกครั้งทำบุญร่วมกันแบบนี้นะคะอ่ะน่ารักดีเดี๋ยวเรารอดูว่าจะไฟเขียวให้กลับมาเล่นละครคู่กันเมื่อไหร่ค่ะ